ค่ะก็คุยกันให้ครบเซตชุดของอังกาบไปเลยเนาะเราก็จะมาพูดถึงอังกาบอีกต้นที่เป็นอังกาบของไทยที่ชื่อว่าอังกาบดอกเหลืองหรืออังกาบหนูหรือทองพันช่างดอกเหลืองนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 2-4 ฟุตจริงๆก็สูงได้ท่วมหัวเหมือนกันนะคะถ้าดินสมบูรณ์ดีลำต้นเรียวเล็กมีหนามแหลมแบบแหลมคมสีเดียวกับใบใช่สีเดียวกันเป๊ะเลยก็คือสีเขียวนะคะมองเผินๆจะดูไม่รู้เลยว่าเต็มไปด้วยหนามตามข้อนะคะเป็นหนามที่คมมากๆใบรูปไข่รูปไข่จริงๆอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะใบเรียวยาวขายต้นทองพันช่างคือที่ได้ชื่อว่าทองพันช่างดอกเหลืองเพราะว่าใบของเขามีความคล้ายกับใบของทองพันช่างมากนะคะฝักกลมรียาวเดี๋ยวพอออกดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะติดฝักที่ตรงโคนดอกนะคะสรรพคุณใบต้นแก้พิษงูแก้หวัดแก้ไข้แก้อัมพาตแก้ปวดข้อแก้คันแก้บวมเคี้ยวแก้ปวดฟันพอกทาแก้ปวดหลังขับปัสสาวะฟอกโลหิตฟอกโลหิตแล้วดูเป็นยาเข้ายาแก้มะเร็งนะคะคือปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่ดังมากก็คือดังเรื่องของการใช้รักษาโรคมะเร็งเนี่ยแหละค่ะจะใช้เดี่ยวหรือใช้กับทองพันช่างดอกขาวก็ได้รากลดขมเฝื่อนแก้ไข้แก้อาหารไม่ย่อยแก้กากเกื้อนก็ถือว่าเป็นสมุนไพรดีมากสรรพคุณทีเดียวนะคะข้อระวังในการปลูกก็คือเขามีหนามแหลมเนาะก็อาจจะปลูกในจุดที่เราอาจจะไม่ได้เดินไปนะคะเพราะว่าหนามของเขาแหลมคมมากแต่ก็เป็นสมุนไพรดีมีประโยชน์ที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นตะเก่าตะก่อนแล้วอะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ใครเป็นนักสะสมสมุนไพรอย่าพลาดเลยนะคะต้นนี้ต้องมีจริงๆนะคะอังกาบหนูอังกาบดอกเหลืองหรือทองพันช่างดอกเหลืองสมุนไพรรักษามะเร็งวรากรสมุนไพรก็ขอนำเสนอเรื่องสมุนไพรที่น่าสนใจต้นนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดนะคะขอบคุณมากค่ะ